สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกหรือที่1กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่20ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2019ก็มีด้วยกัน4คู่ฮะเริ่มต้นกันที่พีทีประจวบครับวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับฉลามชนครับชลบุรี FC ไป 0-2 สุพรรณบุรี FC ก็เอาชนะตราด FC ไป 1-0 สมุทรปราการซิตี้วันนี้แพ้คาบ้านครับขาดลอยเลยฮะให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 1-4 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเมืองทองยูไนเต็ดครับฟอร์มยังคงดีเหมือนเดิมครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป 2-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตาคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนฮะตอนนี้อันดับ1ก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บไป38คะแนนอันดับ2สมุทรปราการซิตี้35คะแนนอันดับ3แบงคอกยูไนเต็ด33คะแนนอันดับ4เชียงรายยูไนเต็ด33คะแนนเช่นกันอันดับ5การท่าเรือ30คะแนนอันดับ6ปตท.ระยองฮะ28คะแนนอันดับ7แม่หน้าใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดครับมี27คะแนนอันดับ8ตราด FC มี26คะแนนอันดับ9เป็นชลบุรี FC มี26คะแนนเช่นกันอันดับ10ราชบุรีมิตรผล FC 24คะแนนอันดับ11นครราชสีมามาสไดฟ์ซีครับ23คะแนนอันดับ12ประจวบ FC 23คะแนนเหมือนกันอันดับ13สุโขทัย20คะแนนอันดับ14ชัยนาทฮอนบิล20คะแนนอันดับ15ลองบวยครับสุพรรณบุรี FC มี20คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่16เป็นเชียงใหม่ FC มีอยู่17คะแนนในส่วนของดาวซัมโรล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน2คนครับเนลสันบูนิญาและก็ลอสนาดูบูญาฮะสัดไปคนละ14ประตูแต่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดที่20อีก4คู่ที่เหลือฮะจะเตะในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะมีทางแบงคอกเจอกับนครราชสีมาเชียงรายเปิดบ้านเจอกับเชียงใหม่ปตท.ระยองพบกับชัยนาทฮอนบิลแล้วก็การท่าเรือครับเปิดบ้านพบกับสุโขทัย FC ซึ่งผลการแข่งจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่นะฮะหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ